สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับเขาสู่ช่องวีสวีเดนจ้าสำหรับคลิปนี้วีพาพี่น้องมาเบิ่งหมอกค่ะหมอกคุ้มทะเลจ้าเป็นทะเลหมอกเนาะค่ะเนาะทะเลไกลๆบ้านจ้ามื้อนี้มาออกกำลังกายจ้าอยู่โรงยิมหมอกล่งนะหลายค่ะตอนนี้เป็นเวลา 8:30 นค่ะพี่น้องจ้ามองบ่เห็นหยังจ้าแต่ว่าก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวชมน้ำกันไปรอบๆจ้าเห็นนกบ่จ้านกบินอยู่บนท้องฟ้าขาวเป็นหมดเลยจ้าพ่อได้เห็นลิบลีเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวย่ามสายๆออกกำลังกายแล้วเดี๋ยววีสีออกมาทายให้พี่น้องเบิ่งอีกครั้งนึงเนาะค่ะหมอกอาจจะบางลงตอนนี้นะร้ายจ้าพี่น้องจ้าขาวไปหมดเลยจ้าทาเรือจ้าทาเรือเรือก็ขึ้นฝั่งหมดแล้วจ้าเดี๋ยวชมน้ำกันไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้ารอบๆทะเลติดกับโรงยิมนอกกําลังกายก่อนเข้าไปออกกําลังกายกันเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหมอกปกคลุมทะเลยามเช้าก่อนจ้าจะได้เห็นทุกบรรยากาศมื้อนี้ออกกําลังกายเสร็จวีสิออกมาถ่ายอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะปูนเดี๋ยววีสิย่างลงไปตรงท่าเรือเห็นนกอยู่กลุ่มนึงนกเป็ดน้ำสิล่องเข้าไปทายเบิ่งไกลๆจะเห็นบ่ขาดว่าสายๆคือสิหมอกคือสิจางลงจ้าก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะเดินลงไปใกล้ๆอยากให้พี่น้องเห็นนกเป็ดน้ำจ้าบรรยากาศเป็นสัญญาณที่ว่าความหนาวลดลงฤดูใบไม้ผลิกะสิเข้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ้ากะหนาวอยู่ร่มหน่อยๆหนาวๆเย็นๆใกล้แล้วจ้าใกล้สิผ่านไปแล้วจ้าหนาวๆแต่เดือนกุมภาพันธ์ยังบ่สิ้นเนาะจ้าเนาะหิมะอาจสิตกมาอีกบางเทื่อเดือนมีนาหิมะก็ตกจ้าอยู่นี่นี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องค่ะนกเป็ดน้ำน้ำก็ยังขึ้นอยู่เนาะค่ะนี่น้ำขึ้นอยู่น้ำยังไม่ลดเลยแต่วีว่ามื้อนี้ล่มหน่อยล่มบ่แห้งแล้วก็ทะเลนิ่งเป็นธรรมชาติดีเบิ่งหลายๆบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเห็นทะเลหมอกอยู่เมืองไทยแล้วมื้อนี้มาเบิ่งทะเลหมอกอยู่ประเทศสวีเดนเด้อพี่น้องจ้าดีนะที่บ้านมีสีแดงข้าสันกับสิบ้องบ่เห็นบ้านริมทะเลสีแดงถ้ามองขึ้นไปสูงๆมันท้องฟ้าก็บ่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าฟังทั้งพุ่นหมอกคุ้มหมดเลยทะเลบ้านวีน่ะวีบ่าสิลงไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่แต่ว่ามันขาวหมดมองบ่เห็นหยังเลยจ้ะก็เลยมาถ่ายที่ร่มยิ้มให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะหลังค่ะร่มยิ้มที่ฝั่งตรงกลางมีกลุ่มออกร่างกายจ้ะมื้อนี้มีเสียงล่มแน่จักหน่อยด้วยค่ะพี่น้องไ
ียงพูนฟังพุ่นมืดตึ๊บเลยจ้ะเบิ่งฟังนี่มองบ่เห็นเลยสนกเป็ดน้ำในกล่องมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวชมรอบๆไปด้วยกันเดี๋ยววีกับสิยางกลับแล้วจ้ะยางกลับไปออกกำลังกายมากายภาพบำบัดค่ะสู้สู้รู้ดูไว้ไม่พีไก่สิเขามากแล้วจังน้อยกับนาห่อนก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามของดอกไม้ใบไม้พีขึ้นมาเขียวๆตอนนี้ก็ชมมืดมืดมั่วมั่วไปก่อนจ้ะโอ้มีคุมออกกําลังกายจ้ะอยู่สั่น2พี่น้องเห็นบ่จ้ะเพิ่นกําลังออกกําลังกายกันส่วนหม่องนั้นก็เป็นสถานที่ออกกําลังกายข้างนอกจ้าไก่ลงยิมไงไงอู้หแม่มีคนสิมาออกกําลังมากระโดดน้ําเย็นจ้าเบิ่งดูนี่โอ้โหอุ้ยหนาวแค่เห็นก็หนาวแล้วจ้าไปแล้วกูเลยบล้อกูเลยบล้อเคุณกบัสตูนูดโอ้ล้มดีขนาดพ่อใหญ ก็ช่วงเศร้าอีกจ้าย่ามเศร้ายังพอได้เห็นนิดหน่อยคิดว่าบ่ายหมอกสิจางลงแต่ว่าหนาก็เก่าอีกจ้ามองบ่เห็นหยังเลยจ้าให้เบิ่งแค่นี้ล่ะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิให้เบิ่งมุมนั้นว่าเป็นยังไงเห็นแต่บ้านหลังคาสีแดงๆนั่นล่ะจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยดีนะทาเลือดเป็นสีฟ้าหันมาทางนี้เห็นเลือดสีขาวถ้ามองไปไกลๆพูนเห็นแต่ภูเขาอยู่กลางเกาะขนาดฟังทางนี้ก็เป็นภูเขาแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยขาว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 ล้าได้นาดีหนากว่ายวนหมู่บ้านอีตองอีกจ้ะอีตองอีตอกหนาวกว่าหนาวกว่าเมืองเหนือบ้านเฮาหนาวกว่าหมู่บ้านอีตองสีบ้าสวยก็สวยด้วยจ้ะตามความชอบของ
ส่วนบุคคลนะจ๊ะแต่บาบีนี่เบิ่งใดก็งามมัดธรรมชาติเบิ่งให้งามก็งามจ้ะดูให้สวยก็สวยค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวิวหมอกนั้นนะขาวๆช่วงบ่ายวีก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย